สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาแนะนำตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับซึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลได้จากตู้สาขา NEC SL 2001นะครับรับเป็นลักษณะของข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์ที่ในตู้สาขานะครับเรียกใช้คำว่า SMDR Station Message Detail Recorder นะครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับจะชื่อว่า Serial Hyper Terminal เรามาดูกันนะครับว่าจะติดตั้งใช้งานอย่างไรเข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Serial Wi-Fi หลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นคำว่า Serial Wi-Fi Terminal แตะเข้าไปนะครับแล้วก็ติดตั้งหลังจากเราติดตั้งแล้วนะครับก็ทำการเปิดตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาทีนี้สิ่งที่เราจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็คือตัวของตัว device นะครับเพื่อจะเซตว่า device นี้ทำหน้าที่อะไรและพอร์ตอะไรต้องบอกว่าแอปตัวนี้นะครับตัว Serial Wi-Fi Terminal สามารถที่จะเซตกับ device ได้หลายอุปกรณ์นะครับแล้วก็รับข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆได้หลายๆตัวทีเดียวมาดูกันที่ตัว device นะครับตอนนี้เราลงไว้แล้วเดี๋ยวผมลบก่อนนะครับอันนี้ลองลบตัวเดิมออกคราวนี้เราจะติดตั้งยังไงนะครับให้เราไปดูที่ตัวเครื่องหมายบวกนะครับแตะที่เครื่องหมายบวกเข้าไปจากนั้นนะครับจะให้เราใส่ชื่อของ device ที่เราต้องการจะติดตั้งนะครับผมก็จะใส่คำว่า SMDR SL 2001 device name นะครับเป็น SMDR SL 2001 นะครับแล้วก็โฮสต์เนมตัวโฮสต์เนมจะเป็นตัว IP address ของตู้สาขา SL 2001นะครับเราเซตไว้ที่ 192.168.1.10 นะครับอันนี้ เป็นค่าที่เซตที่ตู้สาขานะครับสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับ isaacsicon.com/anycsl1000 ได้นะครับจะมีข้อมูลการเซตพอร์ตของตัวตู้สาขาวิธีการดูพอร์ตนะครับว่าตู้สาขาดูพอร์ตดู IP address ยังไงพอร์ตที่เซตไว้นะครับเป็น8585นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกจากนั้นนะครับตัว device ก็จะขึ้นมานะครับ SMDR SL 2001แล้วก็แตะเข้าไปนะครับหลังจากเราแตะเข้าไปนะครับถ้าใช้ได้จะขึ้นคำว่า connected แบบนี้นะครับก็แสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตู้สาขา IPvX NEC SL 2001ได้แล้วผมจะลองโทรออกจากตู้สาขาดูนะครับว่าจะมีข้อมูลขึ้นอย่างไรบ้างตอนนี้ผมโทรไปที่เบอร์0816143390นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของผมเองนะครับตอนนี้ก็โทรไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองรับสายฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้เราก็รับสายแล้วนะครับเวลาตอนนี้ขึ้นอยู่ที่20วินาทีนะครับ21วินาทีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นมาเราก็วางสายหลังจากที่เราวางสายนะครับตัว SMDR นะครับของ SL 2001นะครับก็จะส่งข้อมูลมาเวลา 18:50 นะครับโทรเป็นเวลา34วินาทีด้วยเบอร์โทร111นะครับเบอร์โทร0816143390อันนี้จะเป็นข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์ที่เป็นตัวเมสเสจนะครับส่งมายังตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Serial Hyper Terminal ทีนี้เวลาที่เราจะไปใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะ เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็คัดลอกเพื่อจะส่งไปในไลน์หรือว่าเอาไปเพสไว้ในโน้ตนะครับเพื่อจะนำไปใช้งานต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานตัวแอปพลิเคชันฟรีนะครับสามารถดาวน์โหลดได้โดยเข้าไปในที่ Play Store แล้วพิมพ์คำว่า Serial Wi-Fi นะครับก็จะขึ้นมาตามที่เรานำเสนอไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้งานตู้สาขาร่วมกับแอปพลิเคชันฟรีนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามสำหรับวันต่อไปเราจะมีเรื่องอะไรมาพูดกันก็รบกวนติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับ